เรายังติดตามข่าวใหญ่ที่นั่นอย่างที่แจ้งการสู้รบกันระหว่างอิสราเอลกับฮามาสหมายความว่ายังมีผลกระทบทั้งโลกซึ่งกำลังนี้กำลังแผ่ขยายเรื่องการชุมนุมขณะเดียวกันคนไทยซึ่งอยู่ในนั้นฮามาสจะตอบโต้อย่างไรรวมถึงกระเด็นของคนที่เป็นตัวประกันท่านผู้ชมครับล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีอิสราเอลนะครับเบนจามินเนทันยาฮูตามข่าวที่เข้ามาก็คือลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทหารตามแนวชายแดนกาซาเตรียมพร้อมปฏิบัติการบุกภาคพื้นดินนั่นก็แปลว่าเป็นการส่งสัญญาณหลังจากที่พ้นเส้นตายให้ชาวปาเลสไตน์ในกาซาซิตี้ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาอพยพลงใต้ตามที่อิสราเอลประกาศเอาไว้ก่อนหน้ารวมถึงการโปรยใบปลิวเป็นล้านๆใบทางอากาศลงไปถึงประชาชนในกาซาตอนเหนือซึ่งเวลามันสิ้นสุดลงไปที่ให้เวลาช่วงสุดท้าย5โมงเย็นตามเวลาท้องถิ่นหรือ3ทุ่มตามเวลาประเทศไทยท่านผู้ชมฮะคือก่อนหน้าเนี่ยอิสราเอลเขาประกาศว่าจะเปิดเส้นทางให้พลเรือนในฉนวนกาซาอพยพลงไปทางใต้อีกรอบนึงหลังจากขีดเส้นตายแรก24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา10โมงถึง4โมงเย็นตามเวลาท้องถิ่นรวม6ชั่วโมงหรือบ่าย2ถึง2ทุ่มตามเวลาประเทศไทยผ่านทางถนน2สายก็คืออัลบาและซาลาอัลดินนะคะนี่ฮะท่านผู้ชมก็เป็นการประกาศให้เวลาอีก6ชั่วโมงแล้วก็ประกาศว่าให้ลงไปในเส้นทางนี้จะปลอดภัยและอย่างที่ผมบอกพอพ้นช่วงเวลานี้ซึ่งตรงกับ3ทุ่มบ้านเราแถลงการของรัฐบาลอิสราเอลระบุว่าเนทันยาฮูถามกับเหล่าทหารเมื่อไปเยี่ยมว่าพวกท่านพร้อมสำหรับปฏิบัติการขั้นต่อไปหรือไม่ขณะที่กองทัพอิสราเอลหรือ IDF ออกแถลงการช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาว่ากำลังเตรียมการเข้าสู่ขั้นต่อไปของสงครามต่อต้านกลุ่มฮามาสซึ่งหมายถึงการโจมตีทางอากาศทางทะเลและทางบกเรียกว่าทั้ง3ภาคพื้นโดยเฉพาะปฏิบัติการภาคพื้นดินจะมีการโจมตีอย่างมีนัยสำคัญทหารกองกำลังสำรองนับแสนคนที่อิสราเอลเกณฑ์มาก่อนหน้านี้จะมีส่วนร่วมปฏิบัติการนี้และจะปฏิบัติการครอบคลุมแผนการโจมตีที่หลากหลายแถลงการของกำลัง IDF ประกาศอย่างนั้นและยังระบุด้วยนะครับนอกจากการสนที่กำลังร่วมโจมตีกองกำลังภาคพื้นดินอิสราเอลและผู้นำฝ่ายเคลื่อนย้ายกำลังเตรียมทหารขยายสมรภูมิแนวรบการต่อสู้ออกไปทั้งนี้ทั้งนั้นแถลงการระบุว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุโจมตีเมื่อวันเสาร์ที่แล้วกองทัพอิสราเอลได้รับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการต่อสู้พร้อมแล้วกองทหาร IDF ได้ถูกส่งไปประจำการทั่วประเทศและกำลังเพิ่มการเตรียมความพร้อมสำหรับขั้นต่อไปของสงครามโดยเฉพาะจะมุ่งเน้นการปฏิบัติการภาคพื้นดินอย่างมีนัยยะสำคัญแถลงการล่าสุดเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้อิสราเอลได้ขีดเส้นตายให้ชาวปาเลสไตน์อพยพจากภาคเหนือของฉนวนกาซาหมดลงเมื่อ16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของเมื่อวานนี้โดยยังไม่แน่ชัดณขณะนั้นว่าประชากรในเขตนี้1ล้าน1แสนคนอพยพหมดแล้วหรือไม่ประการใดและอิสราเอลก็ไม่ได้ระบุกรอบเวลาแน่ชัดว่าจะเริ่มปฏิบัติการเมื่อไหร่ขณะเดียวกันผู้นำฮามาสประกาศไม่ต้องหนีไปไหนนายอิสมาอิลฮานิเยผู้นำกลุ่มฮามาสของปาเลสไตน์ออกแถลงการผ่านวิดีโอซึ่งไม่รู้ว่าถ่ายขึ้นที่ไหนประกาศไม่ให้ชาวปาเลสไตน์อพยพออกจากกาซาหรือออกจากเขตเวสต์แบงก์และไม่ต้องอพยพหนีไปยังอียิปต์ผู้นำกลุ่มฮามาสบอกว่าจะไม่มีการอพยพออกจากกาซาหรือเวสต์แบงก์หรือหนีไปอียิปต์แต่อย่างใดผมขอยกย่องจุดยืนของพี่น้องของเราในอียิปต์ที่ยืนยันว่าอียิปต์เป็นประเทศอย่างแท้จริงและเป็นพี่น้องของเรา
ป็นที่ลี้ภัยและยินดีต้อนรับชาวปาเลสไตน์แต่ไม่ใช่ด้วยเหตุผลของการอพยพหรือการพลัดถิ่นและพวกเราทั้งสองก็ไม่สามารถยอมรับได้กับสิ่งนั้นผมได้บอกกับพี่น้องของเราในอียิปต์ว่าการตัดสินใจของเราคือการที่เราจะอยู่ในประเทศของเราดังนั้นการตัดสินใจของคุณคือการตัดสินใจของเราและการยืนหยัดต่อต้านแผนของพวกไซออนิสต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาเราจะทำให้พวกนั้นล้มเหลวตามความประสงค์ของพระเจ้าสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านับตั้งแต่อิสราเอลโปรยใบปลิวเหนือท้องฟ้าบอกให้พลเมืองในกาซาซิตี้อพยพลงทางใต้มีคนจำนวนมากอพยพตามคำสั่งแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ปฏิเสธที่จะหนีภัยสงครามตามคำประกาศอิสราเอลเพราะฮามาสประกาศให้ประชาชนเพิกเฉยและประกาศว่าไม่ว่าคุณจะหนีไปไหนก็ไม่มีที่ศพซ่อนอยู่ดีไม่ว่าจะอยู่หรือจะไปก็มีค่าเท่ากันขณะที่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลหลายแห่งในกาซาบอกว่าพวกเขาไม่สามารถอพยพหนีไปได้เพราะมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่เป็นจำนวนมากขณะเดียวกันปาเลสไตน์เมื่อวานนี้อ้างว่าอิสราเอลเมื่อวันเสาร์ถล่มท่าอากาศขบวนผู้อพยพในทำนองว่าบอกให้อพยพแต่กลับถล่มขบวนผู้อพยพมีคนเสียชีวิตถึง70ศพด้วยกันมีภาพที่ถูกเผยแพร่อยู่บนโลกโซเชียลนะคะเป็นภาพระหว่างการอพยพของชาวปาเลสไตน์ไปทางเส้นทางที่ได้รับคำแนะนำจากนั้นมีการเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงที่รถคันหนึ่งแล้วก็เกิดไฟลุกท่วมคำบรรยายภาพเป็นภาษาอาหรับบอกนะคะว่าผู้ครอบครองได้บอกให้พลเรือนอพยพหลบหนีแต่ในระหว่างกระบวนการนั้นพวกเขาก็พุ่งเป้าโจมตีมาโดยตรงคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขของปาเลสไตน์อ้างว่าอิสราเอลได้มีการเปิดฉากยิงขบวนผู้อพยพทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง70คนในจำนวนนี้มีทั้งเด็กและผู้หญิงค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อผู้เชี่ยวชาญได้มีการตรวจสอบคลิปนี้นะคะก็เห็นตรงกันว่าน่าจะเป็นการระเบิดจากอุปกรณ์ระเบิดที่ผลิตขึ้นเอง IED มากกว่าจะเป็นการระเบิดที่เกิดจากการถูกโจมตีทางอากาศท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้คือวันเสาร์ครบ1สัปดาห์หลังจากที่ฮามาสเริ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและแทรกซึมเข้ามาในภาคพื้นดินโดยกำลังฮามาส 6:30 เมื่อวันเสาร์ที่แล้วเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันอิสราเอลยังเปิดฉากระดมถล่มทางอากาศในกาซาซิตี้อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่8ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงตลอดทั้งวันท่ามกลางความหวาดผวาว่าอิสราเอลกำลังจะเปิดฉากบุกภาคพื้นดินที่โรงพยาบาลมีการนำคนบาดเจ็บส่งเข้ามาตลอดทั้งคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีประชาชนบางส่วนอพยพหนีออกไปจากเมืองแล้วก็ตามแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะว่ามีคนเหลืออยู่ในกาซาอีกจำนวนเท่าไหร่ค่ะขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากการสู้รบตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่แล้วเสียชีวิตรวมกัน 3,515 รายแล้วนะฮะขณะที่เป็นการเสียชีวิตในฝั่งอิสราเอลเนี่ย 1,300 รายฝั่งชนวนกาซาปาเลสไตน์ 2,215 รายผู้บาดเจ็บของทั้งสองฝั่ง 12,114 รายตัวเลขเป็นอย่างที่เห็นท่านผู้ชมครับขณะที่มีความคืบหน้าอย่างที่บอกไปนะครับว่าการโจมตียังเกิดขึ้นทั้งวันทั้งคืนสหประชาชาติรวมถึงองค์การอนามัยโลกออกมาเรียกร้องให้อิสราเอลยกเลิกคำสั่งอพยพในกาซาโดยระบุว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะอพยพผู้คนเป็นล้านในเวลาอันสั้นขนาดนี้โดยที่อันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลพิจารณาคำสั่งอพยพประชาชนออกจากทางตอนเหนือของกาซาอีกครั้งเนื่องจากการอพยพคนจำนวนมากกว่า1ล้าน1แสนคนภายในเวลา24ชั่วโมงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้โดยขอให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์อยู่ในสภาพเลวร้ายอยู่แล้วยิ่งเลวร้ายลงไปอีกคำสั่งอพยพนี้ยังครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติทั้งหมดและผู้ที่อาศัยหลบภัยอยู่ในสถานที่ของสหประชาชาติรวมไปถึงโรงเรียนศูนย์สุขภาพและคลินิก
เช่นเดียวกับองค์การอนามัยโลก WHO ก็มีการออกแถลงการเรียกร้องให้กองทัพของอิสราเอลยกเลิกคำสั่งนี้นะคะโดยบอกว่าการจะอพยพผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บที่อาการสาหัสซึ่งมีหลายร้อยคนออกจากโรงพยาบาลในกาซาแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยและหากมีการอพยพจริงอาจส่งผลต่อความเป็นความตายของผู้ป่วยเพราะการอพยพคนจำนวนมากจะล่าช้าท่ามกลางสภาพถนนที่ได้รับความเสียหายไม่มีเครื่องมือที่จำเป็นในการลำเลียงคนไข้ย่อมส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่แพทย์และพลเรือนคนอื่นๆท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยคุณกาญจนาภัทรโชคบอกความคืบหน้าท่านผู้ชมฮะกรณีสถานการณ์ในอิสราเอลการโจมตีเข้าที่ฉนวนกาซาประเด็นว่าการที่เตรียมจะบุกภาคพื้นจะมีผลกระทบต่อตัวประกันหรือไม่เพราะเรามีคนไทย16คนอยู่ในนั้นคุณกาญจนาบอกนะครับมีผลกระทบต่อทุกคนซึ่งมีการคาดเดาว่าตัวประกันอาจจะถูกจับกุมและกระจายตัวอยู่ตามใต้ดินตรงนี้แหละที่เป็นสิ่งที่ทุกคนมีความกังวลอย่างไรก็ตามจากการติดตามข่าวได้ทราบว่าสหรัฐอเมริกาเองพยายามจะขออิสราเอลชะลอการบุกภาคพื้นนี้ต่อไปก่อนรวมทั้งแน่นอนอย่างที่เรานำเสนอไปสหประชาชาติขอให้ชะลอการดำเนินการภาคพื้นดินเพราะการอพยพคนเป็นล้านในเวลา24ชั่วโมงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และทราบจากรายงานว่าคนอพยพจริงก็น้อยมากการดำเนินการทางทหารจะมีผลกระทบต่อทุกคนและคาดการณ์กันว่าตัวประกันอาจจะอยู่ชั้นใต้ดินบริเวณนั้นท่านผู้ชมฮะมันมีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อวานนี้มีรายงานนะครับท่านผู้ชมครับหนังสือพิมพ์ฮาเรตและเยรูซาเล็มโพสต์รายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF พบผู้เสียชีวิตที่เป็นตัวประกันจำนวนหนึ่งในฉนวนกาซาซึ่งได้นำตัวกลับมาฝั่งอิสราเอลแล้วเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นตัวประกันเพราะอะไรเพราะว่าไปเจอสิ่งของส่วนตัวของผู้สูญหายอยู่กับตัวของผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งทาง IDF ก็ได้มีการทวิตข้อความบน X อะค่ะบอกว่า IDF ขอยืนยันว่าตอนนี้กลุ่มฮามาสจับกลุ่มพลเรือนเป็นตัวประกันประมาณ120คนซึ่งก่อนหน้านี้อิสราเอลคาดการณ์ว่ามีประมาณ150คนท่านผู้ชมครับมีอีกมุมนึงซึ่งจะปิดท้ายเบรกนี้และเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันตอนในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือประเด็นมันมีกรณีร้านพิซซ่าของปาเลสไตน์เกิดมีการเอาไปตัดต่อมีการตัดต่อภาพและทำให้อิสราเอลรู้สึกว่าไปทำอย่างนี้อย่างไรโดยที่กลุ่มฮามาสท่านผู้ชมฮะร้านพิซซ่าซึ่งอยู่ในเขตเวสต์แบงก์อันนี้อีกจุดหนึ่งทางตอนเหนือนะฮะร้านนี้เนี่ยโพสต์ภาพโฆษณาพิซซ่าด้วยการตัดต่อภาพคุณยายชาวอิสราเอลคนหนึ่งซึ่งถูกกลุ่มฮามาสจับไปเป็นตัวประกันคือเอาคุณยายที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันเอามาตัดต่อโฆษณาพิซซ่าของร้านโฆษณาดูจะเป็นการล้อเลียนหญิงสูงวัยคนนี้ซึ่งถูกกลุ่มฮามาสลักพาตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นภาพของเธอข้างพิซซ่าแต่ภาพจริงเนี่ยท่านผู้ชมฮะภาพนี้เหมือนคุณยายชู2นิ้วแต่ภาพจริงเนี่ยเป็นคลิปที่ฮามาสถ่ายเอาไว้บังคับให้คุณยายชู2นิ้วและมีปืนวางอยู่บนตักโดยมือปืนฮามาสอยู่ข้างๆแล้วก็ชู2นิ้วเช่นเดียวกันภาพนี้เป็นภาพจริงแต่ร้านพิซซ่าเอามาตัดต่อเป็นภาพคุณยายขายพิซซ่าค่ะเป็นภาพอย่างที่เห็นท่านผู้ชมแล้วผลก็คือกองทัพอิสราเอลใช้รถถังเข้าทำลายร้านพิซซ่าของปาเลสไตน์ที่เมืองฮัวราในเขตเวสต์แบงก์เลยฮะอิสราเอลเอารถถังเขาทำลายร้านพิซซ่าเลยขณะที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ตั้งร้านพิซซ่าออกแถลงการขอโทษที่ปล่อยให้ร้านโพสต์ภาพโฆษณานี้เพราะไม่รู้ต้นตอที่มาของภาพแต่อิสราเอลได้ทำลายร้านพิซซ่าแห่งนี้ราบเรียบไปแล้ว10:50 ทิ้งภาพนี้ไว้ช่วงหน้ากลับมาครับThank you.